ขอต้อนรับเข้าสู่การผลิตสื่อมัลติมีเดียการศึกษาด้วยโปรแกรม TechSmith Camtasia Studio นะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยเป็นเวอร์ชัน9นะคะตัวโปรแกรม Camtasia หรือว่า Camtasia Studio เนี่ยนะคะเป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับการผลิตสื่อการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบของการบันทึกหน้าจอการทำงานต่างๆบนคอมพิวเตอร์นะคะแล้วก็บันทึกประกอบคำอธิบายต่างๆนะคะซึ่งสามารถปรับปรุงแก้ไขเกี่ยวกับแท็กเสียงนะคะเพิ่มคำบรรยายเพิ่มเอฟเฟกต์ต่างๆให้สื่อดูมีความน่าสนใจมากขึ้นนะคะโดยขั้นตอนเนี่ยขั้นตอนในการใช้งานโปรแกรมนะคะมีความง่ายนะคะแล้วก็เข้าใจง่ายนะคะมีความสะดวกสบายแล้วก็ใช้งานได้รวดเร็วนะคะเหมาะสำหรับที่เราจะนำไปเป็นการออกแบบประกอบกับสื่อมัลติมีเดียนะคะโดยตัวโปรแกรมเนี่ยนะคะเราสามารถดาวน์โหลดเวอร์ชันทดลองใช้นะคะจากเว็บไซต์ของ TechSmith ได้เลยนะคะก็คือเข้าไปที่เว็บ techsmith.com นะคะแล้วเลือก Camtasia จะมีฟรีไทรออลให้อยู่ก็คือเราสามารถทดลองใช้ได้30วันนะคะโดยที่ตัวที่เป็นเวอร์ชันทดลองใช้เนี่ยเราสามารถที่จะใช้เครื่องมือได้เกือบทั้งหมดนะคะอาจจะมีข้อเสียตรงที่เมื่อเราจะเอางานออกไปใช้อาจจะมีข้อจำกัดในบางอย่างนะคะหรือเมื่อถ้าเราสนใจที่จะใช้นะก็สามารถซื้อผ่านหน้าเว็บไซต์ได้เลยนะคะทีนี้เราเข้าไปดูที่ตัวหน้าตัวโปรแกรมของ Camtasia นะคะเมื่อเราคลิกเข้าสู่โปรแกรมนะคะตัวหน้าต่างของโปรแกรมก็จะปรากฏขึ้นมาให้เราเลือกนะคะว่าเราต้องการเริ่มโปรเจกต์ใหม่หรือว่าเริ่มบันทึกงานใหม่นะคะหรือว่าOpen Project เดิมที่มีอยู่แล้วนะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ยเรายังสามารถเลือกดูนะคะติวเตอร์เรียลที่ทางโปรแกรมเตรียมให้มานะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการบันทึกนะคะการบันทึกการแก้ไขรวมถึงการแชร์ไฟล์วิดีโอนะคะการใส่ทรานซิชันการเพิ่มพฤติกรรมต่างๆลงในวิดีโอนะคะการเพิ่มแอนิเมชันการเพิ่มเอฟเฟกต์นะคะรวมถึงการตัดแต่งหรือการปรับปรุงเสียงนะคะเพิ่มเติมนะคะรวมถึงการเอ็กซ์พอร์ตไฟล์ออกเป็นโปรดักต์หรือว่าการแชร์ไปในยังโซเชียลมีเดียต่างๆหรืออุปกรณ์ต่างๆนะคะในที่นี้เราจะลองnew project นะคะเข้าไปดูในส่วนของโปรแกรมที่อาจารย์กำลังใช้อยู่นะคะเป็นโปรแกรมทดลองใช้นะคะเราสามารถทำงานได้ตามปกตินะคะซึ่งพอเราเข้าสู่โปรแกรมขึ้นมาเนี่ยก็จะปรากฏเมนูต่างๆนะคะอยู่ในส่วนต่างๆหลักๆแล้วการทำงานของCamtasia เนี่ยจะเป็นการทำงานร่วมกับวิดีโอและเสียงนะคะเพราะฉะนั้นการที่เราสามารถเลือกใช้เมนูต่างๆร่วมกับไทม์ไลน์ก็จะทำให้เราทำงานได้สะดวกขึ้นนะคะก่อนอื่นอาจารย์ขอแนะนำเรื่องของเมนูและเครื่องมือต่างๆนะคะของตัวโปรแกรม Camtasia Studio นะคะอันดับแรกนะคะเมนูของตัวโปรแกรมที่ให้มานะคะก็จะมีเมนูไฟล์นะคะก็คือไว้สำหรับเปิดปิดไฟล์นะคะนำเข้าบันทึกหรือออกจากโปรแกรมนะคะเมนูที่2ก็คือ Edit เป็นเมนูที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขวิดีโอนะคะเมนูที่3เป็นเมนู Modify นะคะก็คือเป็นเมนูที่เพิ่มนะคะส่วนต่างๆที่เราต้องการนำเข้าไปนะคะสู่เข้าไปในตัววิดีโอนะคะไม่ว่าจะเป็นแคปชั่นนะคะมาร์กเกอร์ต่างๆนะคะเมนูที่4นะคะก็คือเมนู View นะคะเป็นเมนูที่ใช้แสดงงานนะคะในมุมมองต่างๆนะคะสุดท้ายก็คือเมนูแชร์นะคะสำหรับเมนูที่สำหรับเอ็กซ์พอร์ตไฟล์หรือนำไฟล์ออกไปใช้งานร่วมกับโปรแกรมอื่นๆนะคะอย่างเช่นเอ็กซ์พอร์ตงานออกมาเป็นไฟล์ที่บันทึกลงบนเครื่องคอมพิวเตอร์นะคะหรือว่าแชร์ไปยังเว็บไซต์หรือโซเชียลมีเดียอื่นๆนะคะรวมถึงเราสามารถคัสตอมออกมาเป็นโปรดักต์หรือแชร์ใน device อื่นๆได้ด้วยนะคะในส่วนนี้เป็นเรื่องของเมนูนะคะและที่หลักๆสำคัญของตัวโปรแกรม Camtasia เลยก็คือเดิมทีตัว Camtasia เนี่ยเป็นโปรแกรมสำหรับแคปเจอร์หน้าจอนะคะเพราะฉะนั้นจุดเด่นของมันก็คือการเรคคอร์ดตัวสกรีนนะคะซึ่งเราสามารถเรคคอร์ดได้จากตัวสกรีนของหน้าจอของคอมพิวเตอร์เรารวมถึงการสกรีนร่วมกับ PowerPoint นะคะซึ่งตัวโปรแกรมจะสามารถเข้าไปฝังเป็นแอดอิน
อยู่ในโปรแกรม PowerPoint นะคะซึ่งเดี๋ยวอาจารย์จะอธิบายในช่วงถัดไปนะคะอีกส่วนหนึ่งนะคะก็คือเมนูของตัวโปรแกรมนะคะที่เป็นไอคอนให้เราสามารถเลือกใช้งานได้ง่ายขึ้นเสริมจากตัวเมนูที่อยู่ด้านบนนะคะก็คือมีเมนูมีเดียนะคะก็คือการ Importตัวมีเดียต่างๆนะคะที่นำเข้าจากเครื่องเรามาทำงานนะคะรวมถึงการเลือกมีเดียจากไลบรารีที่ตัวโปรแกรมมีให้นะคะไม่ว่าจะเป็นไอคอนหรือเป็นโมชั่นกราฟิกต่างๆนะคะตัวถัดมาเป็นแอนโนเทชันก็คือเป็นตัวคอลเอาท์ต่างๆหรือกราฟิกที่สามารถเพิ่มเข้าไปนะคะได้ในวิดีโอได้เลยนะคะซึ่งเราวิธีการใช้ก็คือลากวางได้ตามปกตินะคะต่อมาเป็น transition นะคะก็คือการเปลี่ยนแปลงหรือการเปลี่ยนแปลงของแต่ละเฟรมของภาพนะคะซึ่งจะมีลักษณะแตกต่างกันออกไปนะคะซึ่งในตัวโปรแกรม Camtasia นี่ก็ให้ตัว transition มาเยอะพอสมควรนะคะให้เราได้เลือกใช้ behavior ก็คือตัวการแสดงส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของการแสดงในเรื่องของตัวอักษรนะคะในรูปแบบต่างๆโดยตัวที่ให้มาเนี่ยก็จะมี previewให้เราเห็นนะคะว่าลักษณะการทำงานของมันจะเป็นยังไงนะคะแอนิเมชันก็คือในเรื่องของการซูมอินซูมเอาท์ในเรื่องของการเคลื่อนไหวนะคะวัตถุต่างๆที่อยู่ในตัววิดีโอนะคะเคอร์เซอร์เอฟเฟกต์ก็คือการทำงานร่วมกับเคอร์เซอร์หรือเมาส์ที่เราพอยอยู่ในตัวงานนะคะเมื่อขณะที่เรากำลังแก้ไขงานหรือว่าแทรกลงไปนะคะแล้วก็ยังมีส่วนอื่นๆนะคะให้เลือกอย่างเช่น voice narration audio effect นะคะvisual effect interactive interactivity นะคะแล้วก็ caption นะคะซึ่งเราสามารถเลือกใช้ได้ตามความเหมาะสมของงานนะคะในช่วงถัดไปเนี่ยเราจะมาทดลองใช้เกี่ยวกับการบันทึกหน้าจอนะคะทั้งบันทึกจากสกรีนของตัว desktop หรือตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรานะคะรวมถึงการ capture จากตัว powerpoint นะคะขอบคุณค่ะ